ฮัลโหลสวัสดีครับเฮ้ยนอนลิตเติ้ลซีแท็กเลยเหรอแล้วกัตช่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเฟกนี่เหรออะไรหนูชื่ออะไรอ่ะน่าชื่อเฟิร์นนี่หรือเปล่าโอ้ยน้องซาเฮ้ยเดี๋ยวนะคิดถึงทำไมพี่คุ้นจังเลยอ่ะอืมใช่หนูกระเป๋าสวัสดีค่ะน้องแก้วน้องเนียนสวัสดีจ้าน้องมีมสวัสดีครับน้องน้ำหวานสวัสดีครับมาเลยน้องกอกสวัสดีจ้าน้องจีสวัสดีครับชื่อเฟิร์นใช่ไหมโอเคน้องนิ้งสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับทุกคนทำอะไรกันอยู่น้องไมย่าน้องอะไรอ่ะไมย่าเหรอน้องปากกาแก้วโอ้โหชื่อเพราะเชียคิดถึงพี่ป้าจังเลยน้องชมพูชมพูหรือชมพู่นะทำไมพี่คุณว่าชมพู่มากกว่าชมพูชมพูหรือชมพู่นะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่ปักคือไอมานียาเหรอถ้าพี่ว่าจะเรียกกัตช่าหนูก็โอเคค่ะสำหรับพี่ได้ทุกชื่อเลยพี่อ่านชื่อหนูในเวลาหนูโมเมนต์ให้พี่อ่านเป็นกัตช่าตลอดเลยสวัสดีครับรอบเด็กอนาเตอร์บิวสวัสดีจ้าพี่ปักคิดถึงไม่ได้ดูไลฟ์พี่นานเลยโอ้ยขอบคุณมากครับน้องลิตเติ้ลซีคิดถึงเหมือนกันนะจ๊ะน้องไอเป้งกำลังจะนอนแล้วหรอวันนี้วันศุกร์นะทำไมทุกคนนอนเร็วจังไม่ต้องรีบเลยทุกคนวันศุกร์ทุกคนสามารถนอนดึกได้นะผมให้เวลาสักเที่ยงคืนค่อยนอนแล้วกันแต่ว่าเราจะไม่ไลฟ์นานมากนะทุกคนเราก็ไลฟ์แบบพอหายคิดถึงพอนะกำลังจะนอนฮะแต่มีคนมาไลฟ์ก่อนเย้วันนี้ทันใช่น้องกอกอทันนะคิดถึงคุณปาร์คคุณพามี่ปาแพมมี่อ่านว่าอะไร PA มาเมนต์ให้บ่อยมากขอบคุณมากเลยนะครับ I'm fine นะครับ Hi International Fan นะครับไงงุ้ยเขินนะโอ้พี่โป๊กคิดถึงเหมือนกันครับพี่โป๊กสบายดีใช่ไหมน้องแท็บยกเนี่ยแท็บยกอะแท็บยกเหรอ TAPYOG เนี่ยหนูหายไปช่วงหนึ่งเลยใช่ปะหายไปแบบช่วงหนึ่งใหญ่ๆเลยปะแต่พอพี่เห็นชื่อไอจีหนูพี่คุ้นมากเลยเหมือนแต่ก่อนหนูมาดูพี่บ่อยมากเลยหรือแบบมีโอกาสได้เม้นรูปให้อะไรอย่างเงี้ยแน่ๆเพราะพี่คุ้นมากๆเลยจริงฉะนั้นอย่าหายไปไหนนะโอเคปะไปทานข้าวกับเพื่อนมาพี่ปาทานข้าวยังครับทานเรียบร้อยแล้วครับวันนี้กินซุกี้ช่วงนี้เริ่มลดน้ำหนักอีกรอบหนึ่งแล้วใช่เพราะเดี๋ยวเดือนหน้าจะเริ่มมีเปิดกล้องแล้วมั้งต้องเริ่มละสวัสดีครับเฮียหนูกำลังจะหลับแล้วน้องเจพีหนูจะหลับแล้วหรอทำไมทุกคนนอนเร็วจังคิดถึงเหมือนกันนะจ๊ะน้องหนิงนะน้องเนยโอ้น้องหนิงน้องเนยมาพร้อมกันเลยอ่านว่า GT ชาอ๋อ GT ชาอ๋อแต่เรียกว่าน้องชาภูก็ได้ค่ะพี่จะจำเดี๋ยวเป็น GT ชาได้ปะสึกเท่กัตช่าได้ยิ่งดีนะเหมือนเป็นโปเกมอนเลย How are you? How was your day? I'm fine นะครับ It's okay เลย Can you speak this? Yes I can speak นะคิดถึงพี่ป้าที่สุดเลยน้องบัวพี่ป้าคิดถึงพี่ป้าเอ้ยน้องฟ้าสวัสดีครับไม่เจอนานมากๆใช่ไม่เจอนานมากๆไม้ถูพื้นยังอยู่ใช่ไม้ถูพื้นยังอยู่คือเวลาถูเสร็จก็จะมาวางไว้ตรงนี้ตลอดใช่วันนี้เหนื่อยไหมคะเอาจริงวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนครับวันนี้แค่อยู่เฝ้าบ้านให้พ่อครับเพราะว่าพอดีพ่อไปทำงานที่ต่างจังหวัดผมก็เลยต้องมาคุมคนงานวันนี้ว่างพอดีไงก็เลยมาตื่นช้ามากวันนี้ตื่นแต่แปดโมงอ่ะ7-8 โมงอ่ะตื่นแล้วพอตื่นเสร็จก็มาช่วยคุมคนงานครับตื่นลงมาแบบคนงานพร้อมทำงานแต่ผมไม่พร้อมเลยผมพร้อมนอนอ่ะง่วงหน้าแบบง่วงเพลียมากก็นั่งคุมคนงานนั่งไปทำงานไปหลับไปไม่เป็นไรครับบริษัทเราเองทำงานไปหลับไปได้ครับWhat's going on broลองทำ no see นะ bro นะคิดถึงกันบ้างเปล่าเฮ้ยนางเลหิวข้าวจังเลยค่ะอ้าวกินข้าวไหมคะลูกฮ่ปุ้มพี่ปุ้มมาดูด้วยเหรอทันพี่ไลฟ์แล้วน้องไมมิวสวัสดีค่ะคิดถึงเลยเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกครับน่าจะไม่นานนะจะมีโอกาสได้เจอกันนะทุกคน
มาทันหรือเปล่าทันค่ะน้องเรียวนะทันอยู่ค่ะตอนนี้พี่เพิ่งเปิดไลฟ์ได้แป๊บเดียวเองคิดถึงพี่จังเลยเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกแหมถ้าพี่มีงานนะพวกเด็กๆนะต้องมาเจอพี่ให้ได้นะโอเคป่ะเผื่อเจอกันทีผมพี่ยาวแล้วป่ะเนี่ยเอ้ยแต่พี่ออฟอนุมัติพี่ออฟบอกผมทรงนี้ดีล่าสุดผมไปถ่ายซีรีส์ไปนิ่งเฮียคิว29พี่ออฟบอกผมทรงนี้ดีอ่ะเอ้ยผมก็เอ้ยตัดมาแล้วไม่ดีได้ไงพี่ป้าอยากให้พุงยุบพี่เที่ยวกำลังการแนะนำไหมคะคุมอาหารก่อนเลยลูกจริงคาร์ดิโอคุมอาหารหนูก็พร้อมแล้วจริงแล้วจะบอกว่ามันยุบทั้งร่างกายนะไม่ยุบแค่ภูมินะมันจะยุบหมดเลยนะโอเคป่ะคุณเกี่ยวก้อยคุณก้อยนอนดึกจังเลยคิดถึงคุณตาโอ้ยเพิ่ง5ทุ่มดึกแล้วโหขอนอนสักตีหนึ่งได้เปล่าเมื่อไหร่จะได้เจอกันพี่ก็อยากเจอพวกหนูทุกคนเหมือนกันแหละเอาจริงไม่รู้ยังจะจำกันได้อยู่หรือเปล่านะตอนเนี้ยวันนี้หนูทันไลฟ์แล้วน้องยานินทันนะยังทันอยู่หนูอยากกินสุกี้หิวอะโซเชียลดีท็อกไปช่วงนึงหมายความว่าไงอะเขาว่าโซเชียลดีท็อกมันแปลว่าอะไรอะแต่มันพอจะเข้าใจความหมายนะแต่มันพูดเป็นคำไม่ถูกอะเขาว่าโซเชียลดีท็อกน้องเบนสวัสดีครับพี่ลดแต่หนูเพิ่มเป็นลูกหมูแล้วดีค่ะพี่ฟ้าเอ้ยพี่เจนคิดถึงนะครับแวะไปด้อมแม่ลำยองมาแป๊บนึงค่ะเอ็งรู้นะได้เดี๋ยวจะเป็นกัดชายพี่คนเดียวเลยยอมน้องมีนไทยคำอังกฤษคำน่ะเออน้องมิ้มอยากเจอแล้วพี่ป้าหนาวไหมคะที่นั่นไม่หนาวนะครับที่บ้านผมนี่ร้อนร้อนนั่งเปิดพัดลมเจาะทันครั้งแรกเลยครับน้องชนทิชาเหรอคะสวัสดีค่ะพี่ป้าน้องมาริใช่ไหมมาริโอเหรอเอ้ยชีสน่ารักเชียวเมื่อไหร่จะได้เจอกันสวัสดีฮะสวัสดีฮะน้ำหมึกน้ำหมอกมาหมดน้องมามีนูนิวมาแล้วพร้อมแล้วพี่ป้าจะเป็นคนแรกที่อ่านชื่อ IG หนูแล้วรู้ว่าหนูชื่ออะไรน้องเฟิร์นพี่พอจะเดาได้นะ FERN Fernie อะไรอย่างเงี้ยน้องบอมแบมเป็นพ่อค้าเปิดขนมอีกทีวันไหนคะน่าจะเป็นช่วงอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์นี้ไม่ค่อยว่างเลยอาทิตย์นี้พี่ยุ่งมากเดี๋ยวว่าอาทิตย์จะไปมูด้วยจะไปลงน้องพีพีสานี่พี่ขุนจังเลยอ่ะหนูเทพศิรินปะเทพศิรินสักโรงเรียนปะสักเครือนึงปะถ้าใช่นี่คือหนูเป็นเมนพี่นานมากเลยหลายปีแล้วนะคุณเอี้ยงไม่ต้องปิดนะปั๊บปิดเองปะคุณเอี้ยงสวัสดีครับโอ้โหคิดถึงมากนี่คือที่มานั่งไลฟ์เนี่ยคือจะมานั่งจำชื่อแฟนคลับเนี่ยจะมานั่งทบทวนตัวเองนะเนี่ยน้องแตงกวาอันยองสวัสดีครับแฟนคลับบางคนเขาเปลี่ยนรูปโปนะผมก็จะต้องพยายามลื้อความทรงจำของผมก่อนนะว่าพี่ป้าทำหน้าน่ารักให้ดูหน่อยค่ะพี่ป้าชื่ออะไรคะหืมพี่ป้าชื่อพี่ป้าพี่ป้าเห็นกันปะเนี่ยเห็นสิคะทำไมจะไม่เห็นนะเห็นสิแก๊งผม3สีทำไมผมจะไม่เห็นผมเห็น4วันนี้หนูเกือบได้เจอพี่แล้วที่สาเจ้าแม่งูได้แค่เกือบโอ้คือวันนี้ผมเอาจริงนะคือพอหลังจากที่ผมออกกำลังกายเสร็จใช่ไหมทุกคนผมก็แบบอยู่ดีๆผมรู้สึกวันนี้ผมแค่เฝ้าที่บ้านไม่ได้ทำอะไรเลยเว้ยที่เป็นของตัวเองอ่ะผมก็เลยแบบด้วยความแบบเฝ้างานอ่ะทำงานทั้งวันแล้วมันเหนื่อยอ่ะมันก็เบื่อเบื่อไม่มีอะไรทำไม่ได้ออกกำลังกายผมก็ขึ้นรถอาบน้ำไปทุกคนอาบน้ำเสร็จก็ขับรถไปฟิตเนสเลยคนเดียวแล้วเชื่อป่ะผมฟิตเนสไปได้แค่ชั่วโมงเดียวผมก็ขี้เกียจออกแล้วอ่ะผมก็ไปนั่งแช่นั่งบื้ออยู่โอ้ยน้องปิงปองพี่เห็นแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้ะคุณแสนดีนัมเบอร์วันมาแล้วน้องเจนสวัสดีครับแล้วคือไอซาลีจำกันได้หรือเปล่าน้องอิซาลีเหรอถ้าผมเอากล้องเข้าไปใกล้เนี่ยแปลว่าผมอ่านชื่อนะพี่ป้าหมูปิ้งเอาไปย่างได้ไหมคะได้ครับเอาไปทอดก็ได้นะอยากรู้มีงานมีติ้งจะได้เจอพี่ปังไหมนิ่งมีมีติ้งมีสิคะถ้ามีมีติ้งก็ต้องได้เจอพี่สิน้องต้นข้าพี่ป้าน่ารักใส่ใจแฟนคลับขอบคุณครับยังเล่าไม่จบเลยทุกคนผมก็เลยแบบเหนื่อยไปพอผมขี้เกียจผมก็เลยขับออกจากบ้านไปฟิตเนสเลยพอผมฟิตเนสเสร็จอ่ะผมก็ไปศาลเจ้าแม่งูเป็นศาลที่ผมไหว้ทุกๆเดือนอยู่แล้วปกติคือผมมันจะไปฟิตเนสที่นั่นบ่อยไงแล้วก็เลยจะได้ไปโอกาสไปไหว้ศาลเจ้าแม่งูก็วันนี้ผมก็ทำบุญด้วยนะวันนี้ผมเห็นนั่งเลื่อนเฟซแล้วเห็นวัดอะไรสักวัดนึงเขาขอรับเงินบริจาคแล้วก็ทิ้งเลขที่บัญชีไว้แล้วผมวีดีผมเห็นผมก็โอนเงินไปเลยไม่รู้แค่รู้สึกอยากทำบุญครับช่วงนี้ทุกคนคือพอปีใหม่แล้วปีนี้ผมเป็นปีชงด้วยปีนี้ผมปีชงด้วยผมแบบเดี๋ยวนี้คือเห็นทำบุญที่ไหนได้ผมทำบุญเยอะมากผมจะบอกตัวเองว่าปีนี้จะสวดมนต์ให้เยอะ
แล้วปีนี้เนี่ยจะต้องเพิ่มกฎอีกหนึ่งครั้งคือจะพยายามไปปฏิบัติธรรมกับป๊อปปี้ให้ได้เพราะรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องเสริมบุญอ่ะทุกคนคนเรามันแบบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสิ่งที่มองไม่เห็นอ่ะบางทีเราทำบุญไปเถอะแล้วก็เดี๋ยวปีนี้นะผมก็จะทำบุญกับน้องหมาน้องแมวให้เยอะขึ้นด้วยเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีนะจ๊ะสบายดีสิครับสบายดียังคงเป็นแก๊งหัวสีของพี่ปาร์คใช่น้องกุ๊กกิ๊กสวัสดีค่ะทำไมพี่ไม่คุ้นหนูเลยน้องกุ๊กกิ๊กหนูมาเป็นหัวใจสีเขียวแล้วเหรอพี่ขอดูหน่อยเราเคยคุยกันยังไม่ค่อยคุ้นเลยปีชงปกติชงเข้มไหมครับหรือเพียวน้ำหมอกตายป่ะพี่ปี้นอนวัดทุกวันพระเลยเฮียไปกับพี่ปี้จีคือป๊อปปี้นี่คือเป็นต้นอย่างของต้นแบบของความสายทำบุญอะเฮ้ยน้องปากกาแก้วถูกหวย3ตัวหน้าด้วยเหรอของจริงพี่นินิวสวัสดีครับถูกแล้วอย่าลืมซื้อขนมมาแบ่งพี่มานะน้องฟิล์มสวัสดีครับเคยคุยค่ะน้องกุ๊กกิ๊กทำไมชื่อไม่คุ้นเลยอะชื่อแบบชื่อ IG รูปไลฟ์ดีเลย์ไหมพี่ปาร์คดีเลย์เหรอไม่รู้ว่าดีเลย์เปล่าคิดถึงนะคะพี่ปาคิดถึงหนูบ้างไหมคะคิดถึงครับขอบคุณพี่นิวนะพี่นิวเขาอุตส่าห์หางานมาให้น้องเลยน่ารักมากเอ้ยพี่นิวคืองานแรกของปีผมอะผมบอกเลยที่หามาให้น่ารักมากไปอ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วนะคะฝันดีค่ะได้เลยน้อง20 November ของพี่ถ้าชงดีตั้งแต่ต้นปีก็จะดีตลอดทั้งปีนะจ๊ะน้องปาร์คได้เลยครับจริงผมไปแก้ชงมาแล้วรอบนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปอีกรอบคือช่วงนี้ที่บอกใครมีอะไรแบบไม่รู้ว่าจะปีชงหรือไม่ปีชงทุกคนทำบุญกันเยอะๆเชื่อผมเปิดทะเบียนราชแฟนคลับแล้วหนึ่งเพิ่งเปลี่ยนรูปเห็นไหมถ้าแฟนคลับเปลี่ยนรูปผมก็รู้ส่วนน้องมายมิวเนี่ยยังไม่เปลี่ยนรูปอันยองครับคนนี้ก็มาเม้นรูปให้บ่อยน้องๆ PHAIRRY เนี่ยวันนี้คนรีวิวส่งผมมาน้องออกัสก็ส่งล่าสุดอะที่ไปถ่ายนิ่งเฮียคือผมบอกไม่ได้นะผมเล่นเป็นอะไรแต่แบบเขาบอกว่ามันหล่อเกินไม่ใช่ขอโทษต่อปากไม่ได้เป็นการชมตัวเองนะเขาบอกว่าทำไมทรงผมของบทตัวละครเนี้ยมันต้องหล่อขนาดนี้เลยหรอมันต้องแบบเป๊ะขนาดนี้เลยหรอก็ผมเข้าไปนั่งแต่งหน้าใช่ป่ะผมแต่งหน้าเสร็จแล้วช่างผมก็โอ้เด็กมากน่ารักผมก็แบบเกาหัวไปคือพอไปปนอยู่กับน้องๆอ่ะมันก็เลยดูกลืนๆกันไปไงทุกคนเข้าใจป่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กขนาดแบบแยกไม่ออกขนาดนั้นนะเขาก็อาจจะเวอร์มากอะไรนะแต่ว่าเขาบอกว่าโอ้เด็กมากแล้วคือแบบพี่หนุ่มก็เดินมาเลยชอบผมทรงนี้มากแต่ว่าวันพี่หนุ่มไม่ได้เป็นคนเซตให้นะเป็นน้องอีกคนนึงเซตให้แต่จำชื่อไม่ได้แล้วคือเซตออกมาถูกใจมากพี่แบบเดี๋ยวนะพี่ผมมีอยู่แค่นี้หนูเซตออกมาได้ทรงนี้ได้ไงเออผมแบบได้ไงอ่ะแล้วดีใจมากแล้ววันนั้นคืออารมณ์ดีทั้งวันรู้สึกตัวเองแบบเออแบบเซตผมออกมาเราได้ตามที่ต้องการแล้วก็เป็นรูปล่าสุดที่ลงไปนั่นแหละอย่าลืมว่าผมสั้นมันเซตได้น้อยนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนรูปด้วยอีกดีกว่าเออวิจีจะไปเปลี่ยนรูปทําไมรูปนี้ก็น่ารักแล้วน้องมาคิดถึงเหมือนกันนะคะน้องภูเหรอน้องภูจุด under เอ้ยจุด js สวัสดีครับน้องน้ำหวานบอกว่าไปนอนแล้วโอเคโอเคน้องน้ำหวานไปนอนก็ได้นั่นแหละครับทุกคนแล้วก็พี่ปาร์คความจำดีมากเลยอย่าใช้ข้อความจำดีเลยจริงๆพี่แค่แบบใส่ใจเออชมตัวเองหน่อยชมตัวเองหน่อยชมเองก็เห็นบ่อยๆมันก็จะจำได้นะเอาจริงคือทุกอันอะบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้ต้องการจะจำมันนะแต่มันเห็นผ่านตามบ่อยๆจนมันเข้ามาในเมมโมรี่ของเราเองเอาละเตรียมโป๊ะ ก็บอกแล้วว่าทรงนี้น่ารักขอบคุณครับมันอ่านแพรี่เหรอ PHAIR แพรี่โอเคโอเคน้องแพรี่โอเคโอเคขอโทษปกติพี่กดแบบสะกดแบบ PARY นะปลาเออ PAIRY ก็ได้เปล่าโธ่สปอยไปเนี่ยไม่สปอยครับไม่สปอยผมทรงนี้น่ารักชอบมากขอบคุณครับงูเขียวสีอะไรงูเขียวมันต้องหางไหม้อ้าวจบแล้วชอบทรงนี้ขอบคุณครับใช่ทรงผมทรงนั้นที่พี่ป้าถ่ายลงใช่ไหมใช่ครับใช่เมื่อวานเพิ่งไปไหว้ศาลเจ้าแม่มาเลยได้บุญแล้ววันนี้ผมไปทำบุญมานะจริงๆก็เหมือน2ที่แหละยังไงก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับทุกคนขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีเจอเมนดีๆเมนหล่อๆเมนปังๆเมนดังๆเมนน่ารักอะไรวะอะไรเนาะคิดถึงจังครับเช็คชื่อค่ะเอ้ยพี่เจเหมยสวัสดีครับใส่ใจเก่งน้องแป้งหนูซื้อฟูลซัพพอร์ตไหมพี่แต่ตอนนั้นอะหนูเชื่อเปล่าว่าพี่แบ่งคนทั้งบ้านกินอะ
ทั้งกองทั้งบ้านยังกินไม่หมดเลยแต่ชอบมากเลยนะอร่อยนะพี่จำได้นะหนูซื้ออะไรมาให้ปีใหม่มีอะไรจะบอกแก๊งหัวสีของพี่ไหมก็ไม่ว่าจะปีไหนๆพี่ก็จะจำพวกหนูเป็นแก๊งหัวสีถ้าไม่อยากให้พี่ลืมหนูก็ต้องมาหาพี่บ่อยๆแล้วก็ไม่เคยลืมแล้วขอบคุณนะคะที่ซัพพอร์ตพี่มาตลอดเลยแล้วก็ช่วยปั่นวิวช่วยนู่นช่วยนี่อะไรก็ตามที่ช่วยไม่ให้พี่แบบหายไปอ่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่เป็นน้องที่น่ารักก็เป็นแก๊งที่ซัพพอร์ตผมได้แบบดีมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยจ้ะระวังโดนพี่ออฟยิกหลังนะคะพี่ยิ้มทีใจละลายไปเลยสิน้องฟิล์มนะดูไปยิ้มไปถ้าผีในห้องพูดได้มันคงบอกว่าหนูบ้าไปแล้วค่ะเอ็นดูแล้วเนี่ยทรงนี้ดูสว่างสดใสสีมันเริ่มหลุดแล้วครับตอนแรกเป็นออกเขียวหม่นๆตอนนี้สีมันเริ่มหลุดไปละเริ่มออกเป็นประกายทองอีกแล้วสาธุครับสาธุนะทุกคนสาธุน้องเจนีว่าสวัสดีจ้าเดี๋ยวนี้ให้หายไปหรือเปล่าลืมพี่หรือเปล่าห้ามลืมนะห้ามลืมเดี๋ยวพี่จะเสกคาถากันเอางี้ป้าจะเสกคาถาไปพี่เพิร์ดผมเห็นพี่อ่ะพี่ไม่ต้องกลัวสตอรี่บอร์ดผมจัดการเรียบร้อยแล้วผมไม่มีทางลืมผมรับผิดชอบงานอยู่ไม่ต้องห่วง FC เชื่อใจป้าครับต้องคิดถึงพี่มากเลยจริงช่วงนี้แบบคิดถึงพี่มากเลยนะคะถ้ากับตุยเขินอ่ะอยากกีดอัดหมอนกีดอัดหมอนด้วยจ่าจ้ามาทันพี่ป้าเย่ๆน้องท่านอ่านอะไรน้องธนาเหรอคนเสื้อสีเหลืองอันนี้มันเป็นเสื้อสีสะท้อนแสงอ่ะทุกคนเพียงพี่ป้าอ้อนเกินไปหนูเขินรอไปเจอพี่อยู่นะคะโอ้น้องจูนน้องจูนเนี่ยนะน่ารักมากคิดถึงจังคนน้องจูนเนี่ยนะเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักมากคือผมอ่ะจะมีวิธีการจำแฟนเขาของผมอย่างนึงคืออะไรรู้ป่ะแฟนคลับแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันหรอกเพราะว่าคนทุกคนมันจะมีความที่ไม่เหมือนกันแต่ต้องบอกว่าคนที่จำได้นะบางคนก็แบบอาจจะยังจำไม่ได้อย่าเพิ่งน้อยใจกันนะก็ต้องมีโอกาสมาเจอกันบ่อยๆแต่ผมรู้สึกว่าผมจะมีวิธีการแบบคือผมมันจะเวลาผมจำอะไรครั้งแรกแล้วผมจะมักจะจำเป็น first impression ของผมไปเลยตลอดเลยถ้าผมเรียกแฟนคลับชื่อแฟนคลับคนนึงผิดนะผมก็จะจำชื่อคนนั้นผิดไปรัวๆเลยนะผมเป็นบ่อยมากน้องอะไรปาเกียวปาPAKIEW อะไรพาคีกิ้วเกี้ยวปะมันอ่านยากเลยอะน้องมิวเหรอมิวแท็กใครมาน้องเกสสวัสดีครับพี่ปาร์คอาบน้ำหรือยังอาบแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับจำน้องพีทได้ไหมครับน้องพีทแก๊งน้องนี่หรือเปล่าน้องพีทไหนจำได้นะถ้าเป็นแก๊งเดียวกันชื่อธนาแล้วนะเรียกจ้าจ๋าก็ได้ค่ะน้องจ้าจ๋าคือจริงๆอย่างที่บอกเวลาจำอะไรสักอย่างหนึ่งเวลาเราจำแฟนคลับคนไหนได้มันจะมีเขาเรียกว่าไงอ่ะ first impression ที่ดีนะแล้วบางคนที่เราเจอรู้สึกประทับใจแล้วเราก็จะไม่หวนลืมเขาเลยต่อให้เขาไม่ได้มาตามเราแล้วเขาหลายคนนะจริงๆที่เป็น first impression ที่แบบผมพูดไม่ถูกอ่ะคือผมมันจะเข้าใจอย่างหนึ่งนะแบบผมไม่รู้ศิลปินคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ผมว่าเป็นคือผมอ่ะไม่ชอบการจากลาไม่ได้แบบซีเรียสว่าเขาจะมาตามเราหรือไม่ตามเรานะแต่หมายถึงว่าแบบคือเราแบบเวลาเราจำใครได้ใช่ป่ะเหมือนเราคิดสภาพเวลาแล้วเรารู้จักใครสักคนหนึ่งแล้วตอนเขาเป็นแฟนคลับนะเราจะจำเขาได้ละแล้วทุกๆครั้งอ่ะเวลาบางทีเราไปออกงานอ่ะเราเคยเห็นว่าเขาเคยมาเจอเราตลอดนะลองคิดภาพตามผมนะถ้าคุณเป็นศิลปินเฮ้ยตาต้าสวัสดีจ้าจูลี่รายงานตัวค่ะจูลี่ก็เปลี่ยนรูปนะเนี่ยเห็นไหมพี่ปาน่ารักขอบคุณครับทุกคนลองนึกภาพตามผมนะถ้าคุณเป็นศิลปินสักคนหนึ่งไว้แล้วคุณแบบคุณแฮปปี้ที่คุณได้เจอแฟนคลับใช่ป่ะแล้วคุณเริ่มจำแฟนคลับของคุณได้แล้วอะแล้ววันหนึ่งอะดีแฟนคลับเหล่านั้นอะทุกอย่างมันคือการที่คนเข้ามาในชีวิตเราเว้ยแล้วก็เดินจากไปมันไม่ใช่เรื่องผิดนะหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้เลิกติดตามบางทีเขาไม่ว่างหรืออะไรก็ whatever ก็ตามอะแต่ผมจะเป็นมากเลยคือแบบวันหนึ่งอะมันจะมีบางประเภทแฟนคลับบางคนแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเจอแต่เขาไม่ได้หายไปไหนนะแล้วพอผมกลับมาเจอเขาอะมันนั้นผมรู้สึกแบบมันทัชมากเลยนะบางทีแบบน้ำตาอยากจะไหลคือแบบเขาจะรู้ป่าวะว่าแบบว่าเราแบบว่าเราจำเขาได้จริงๆอ่ะทุกคนเข้าใจผมว่าแล้วคือบางทีรีแอคชั่นผมมันออกจนแบบมันชัดคือบางทีมันก็จะไม่ได้น่ารักทุกอย่างหมายถึงว่าบางทีการที่เราเป็นศิลปินสมมตินะผมเจอแฟนคลับคนนี้ทุกครั้งเลยที่ไปเจอแปลว่าผมจะต้องแบบรีแอคกับเขาแย่ลงหรือเปล่าก็ไม่ใช่สมมติผมเจอน้องเอทุกครั้งที่ผมไปออกงานเลยเอ้ยน้องเอสวัสดีครับน้องเอก็แฮปปี้ที่ได้เจอทุกครั้งแต่กับการสมมติน้องบีเนี่ยพี่เจออยู่ช่วงนึงแรกแล้วเขาหายไปนานมากจนแบบแทบจะบางทีเราไม่ได้นึกถึงสมมุตินะแต่เมื่อวันหนึ่งเขาเดินกลับมา
แล้วเราเห็นน้องบีมาเราแบบเราจะรู้สึกแบบรีแอคหน้าเราจะแบบผมเชื่ออย่างนึงอะว่าคนที่เป็นแฟนคลับผมอะเขาจะเชื่อไว้ว่าผมจำเขาได้แล้วรีแอคหน้าผมมันออกชั้นมาแบบโอ้ยดีใจจังเลยที่ได้เจอแบบคิดว่าเลิกตามไปแล้วด้วยซ้ำนึกออกปะแต่จริงคือเขาไม่ได้เลิกตามแต่เขาแค่ไม่ว่างมาแต่คือเขาก็ยังคิดถึงเราตลอดบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้มาเม้นหาไม่ได้มาพิมพ์หาก็ได้แต่มันเป็นอะไรที่แบบเห็นปุ๊บแล้วแบบโอ้โหอยากจะร้องไห้เพราะแบบดีใจเว้ยที่เขาแบบยังกลับมาหาเราอะไรเงี้ยพี่ปาร์คจำได้ไหมจำได้สิคะน้องเลเนี่ยน้องเลโกะเนี่ยจำได้หนูมาแก๊งหนูมากับแก๊งชื่ออะไรวะคือแบบจำได้หมดจริงๆคือเห็นไอจีก็จำได้แล้วจริงๆพูดจริงๆถ้าจำไม่ได้จะบอกจำไม่ได้นะพูดจริงจริงๆไม่ได้ไอ้ที่พูดอ่ะไม่ได้หมายถึงว่าเจอพี่ฟ้าครั้งแรกที่ RCA สวัสดีครับพี่ฟ้าเนี่ยน้องฟ้าน้องเนี่ยดูนะอย่างดูนะน้องพี่เอ็มน้องฟ้าใสเนี่ยเชื่อไหมน้องฟ้าเป็นแฟนคลับรุ่นแรกๆเลยผมจะเล่าแค่คร่าวๆนะหมายถึงว่าเนี่ยอย่างเนี่ยถ้าทุกคนเห็นนะน้องพี่เอ็มฟ้าใสช่วงแรกมาตามบ่อยมากเลยแต่คือเราเข้าใจหมายถึงว่าเราไม่ได้ซีเรียสเลยการที่แฟนคลับจะไปตามคนนู้นคนนี้หรืออะไรเงี้ยเชื่อแบบไปเจอผมข้างนอกอ่ะวันนั้นอ่ะผมไม่ได้ไปงานนะน้องเจอผมน้องวิ่งมาหาผมเลยเชื่อป่ะผมจำได้ว่าคือน้องฟ้าผมเห็นอ๋อน้องฟ้าเป็นยังไงบ้างเพราะแต่ก่อนตอนที่เป็นดูบันดีแรกๆอ่ะเราไม่ได้มีแฟนคลับเยอะเรามีโอกาสที่จะจำใครได้ง่ายมากๆเลยแต่ผ่านไปกี่ปีป้าก็เชื่อว่าป้าจำฟ้าได้รู้แม้กระทั่งว่าเขาเมนใครด้วยซ้ำคือเรารู้สึกว่าแบบคือบางทีมันเป็นความประทับใจที่แบบเอ้ยขนาดนะตอนนี้เราอาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงหมายถึงว่าไม่ได้มีแฟนคลับเยอะมากขนาดนั้นแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็คีปเหมือนกับพยายามทีสแฟนคลับเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราแบบที่เราเป็นน่ะเออพี่ปาร์คจำได้ป่าวว่าเจอหนูครั้งแรกที่ไหนเนี่ยอย่างน้องปาล์มเนี่ยน้องปาล์มเนี่ยพี่ก็จำแม่นจำได้แม้กระทั่งวันที่หนูยื่นแมสให้พี่ใส่ค่ะจำได้ไอ้เต้าพี่ปาร์คจำเก่งมากทุกครั้งที่ดูไลฟ์พี่ปาร์คจะเรียกชื่อแฟนคลับหลายๆคนได้เลยใช่เนี่ยแบมโมรี่เนี่ยเนี่ยแต่ละคนจะมีความมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันไว้ทุกคนถ้าผมจำได้ผมจะพูดนะน้องมิวนี่นึกยังนึกไม่ออกแต่อย่างงอนนะอย่างงอนนะถ้าใครจำไม่ได้ห้ามนะอย่างน้องเลเนี่ยพี่จำเลไม่ได้เพราะเลปลอมตัวอย่างเลอย่างเงี้ยวันนั้นเจอพี่ที่เดอะมอลล์เงี้ยแต่จำได้นะว่าเขาจะมาขอผมแต่งงานเนี่ยคือแฟนคลับแต่ละคนน่ะมันจะมีคาแรคเตอร์จะมีการแสดงออกที่ไม่เหมือนกันไหมผมก็จะจำในสิ่งที่แบบที่เราจำได้อะน้องแบมอย่างเงี้ยน้องแบมอย่างเงี้ยมาตามผมครั้งแรกไม่ได้เอาน้องพลอยมาทำ YouTube น่ารักเลยคือมันจะมีอะไรที่แบบทุกคนดูบันดีคือเมนของฉันเอ้ยเอ็นดูเนี่ยน้องคนนี้ไม่คุ้นเลยค่ะกิ้วกิ้วเปลี่ยนรูปหรือเปล่าขอบคุณนะคะน้องจูนพี่ปุ๊กนี่อย่างเงี้ยคือคิสบอยโปรเจกต์ใช่ป่ะได้แค่โบกมือบายๆแต่หลังจากนั้นคือผมรักทั้งบ้านเลยอะพี่ปุ๊กเนี่ยจริงจำได้รักมันก็ทั้งเด็กๆลูกๆค้นหาไหมสุดกระเป๋ายิ่งกว่าทะเบียนราษฎร์อีกพี่ฟาร์กหล่อมากเลยค่ะครั้งแรกที่หนูจำได้เอ้ยเอ็งรู้วันก่อนมั้งหรือเมื่ออาทิตย์ก่อนเห็นแฟนคลับแท็กมาเกี่ยวกับแบบพวกข้อความบอกว่าบางทีการที่เราจะติดตามศิลปินคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ติดตามจากที่ว่าแค่ผลงานอย่างเดียวสมมุตินะถ้ามีคนบอกว่าทุกวันนี้ผมติดตามพี่ป้าอยู่เพราะอะไรถ้าเขาตอบว่าติดตามที่ผลงานผมยังไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่เชื่อปะจริงผมก็จะเชื่อว่าแบบติดตามที่เขาเป็นเขาแบบเนี้ยเชื่อติดตามแบบเนี้ยดีกว่าทุกคนเก็ทป่ะผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจไหมนะแต่ว่าความหมายที่ผมจะสื่อคือเรารู้สึกว่าเขาตามที่เราเป็นแบบนี้แหละเป็นแบบนี้มานานแล้วอะแล้วเขาก็เป็นแบบเนี้ยเอออันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะถ้าแฟนคลับยังติดตามอยู่หรืออะไรแบบเนี้ยเอ้ยคุณเบสว่างเหรอครับทำไมคุณเบสไม่มาแบกบอสผมครับผมรอคุณเบสอยู่นะหนูแท็กพี่จำได้ว่าเป็นหนูไม่ใช่มีแค่หนูด้วยยูจีนมีคนอื่นแท็กด้วยแต่คือมันเห็นพี่เห็นหมดละค่ะเวลาใครแท็กมาถึงแม้บางทีจะรีชาร์จไปบ้างเพราะตื่นสาย แต่จริงก็อย่างที่บอกครับช่วงนี้ไงก็พอพี่ป้าเป็นพี่ป้าหนูเลยติดตามโอ้ยขอบคุณครับเดี๋ยวจะมี YouTube นะเชื่อใจป้าอีก2 EP ที่จะมาเร็วๆนี้เดี๋ยวสนุกแน่นอนการันตีโอ้ยขอบคุณมากนะคะเอ็นดูเด็กๆยังไม่มีโอกาสที่จะมีนะแฟนคลับหลายคนที่ผมอะที่ผมตอบคอมเมนต์อะทุกครั้งที่เวลาการตอบคอมเมนต์ของผมที่ทุกคนเห็นบางทีผมกดหัวใจสีเขียวหรือพิมพ์อะไรไปอะทุกคนอย่าคิดว่าผมอะขอโทษนะอย่าคิดว่าผมอะสักแต่ว่าจะตอบบางทีผมตอบไม่ครบด้วยนะผมกลัวนะว่าแฟนคลับจะน้อยใจอะผมพูดจริงนะ
บางทีการตอบคอมเมนต์ของผมอ่ะมันคือการรีเช็คของผมเองนะทุกคนอย่าคิดว่าแบบพี่ปั๊กตอบเพราะเอาใจแฟนคลับตอบเพราะว่าพี่ปั๊กเคยตอบมาตลอดตอบเพราะเพื่อที่เขาจะได้มาเม้นอีกตอบเพราะผมกล้าพูดจริงๆเหตุผลที่ผมตอบเพราะว่าหนึ่งนะผมแบบรู้สึกว่าแบบมันคือสิ่งใช่มันคือสิ่งที่ผมทำมาตลอดด้วยผมก็ยอมรับนึกออกปะถ้ารูปไหนผมไม่ตอบผมก็ไม่ตอบเลยสักคนผมพูดจริงถ้ารูปไหนผมไม่ตอบผมก็ไม่ตอบผมเชื่อว่าแฟนคลับรู้แต่รูปไหนที่ผมตอบบางทีคอมเมนต์ขอโทษนะทุกคนมาที่300อัน200อันผมตอบจนผมโดนบล็อกอ่ะทุกคนนึกออกปะมันบล็อกผมเลย IG อ่ะผมตอบจนโดนบล็อกอ่ะแล้วบางทีคอมเมนต์บางอันก็ไม่เหมือนกันบางอันที่หัวใจสีเขียวสลับกับอีโมจิคอนคือทุกการกดของผมผมจะรู้หมดและทุกครั้งที่ผมกดอ่ะผมจะดูชื่อดูหน้า IG แฟนคลับทุกคนจะเห็นชื่อใช่ป่ะเห็นชื่อว่าใครมาเมนต์แล้วก็แล้วเชื่อป่ะมันคือความสุขทุกครั้งที่เวลาเห็นว่าแบบแฟนคลับคนนี้เม้นอีกแล้วแฟนคลับคนนี้ก็ยังเม้นอยู่ทุกรูปพี่ป๋าจะลงรูปไหนจะขายงานหรือไม่ขายงานไม่อะไรสิ่งหนึ่งที่กล้าพูดอยู่ตลอดเลยว่าพี่ป๋าลงรูปไลค์ไม่ได้เยอะนะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยน้อยเลยคือคอมเมนต์บางคนลงรูปคนแม่งเม้นไลค์เป็นหมื่นเป็นแสนคอมเมนต์ร้อยหนึ่งห้าสิบยี่สิบสิบคนแต่ผมลงรูปคนเม้นเยอะมากผมเชื่อนะว่าบางทีแฟนคลับที่เม้นให้ผมอ่ะก็คงความรู้สึกเดียวไม่ต่างกับผมคือก็เม้นให้ทุกครั้งอ่ะมันชินกับการที่เราจะเม้นให้เขาแล้วอ่ะมันคือถึงแม้ว่าหนูจะพิมพ์แค่หัวใจสีเขียวอันนึงพี่ป๊าก็ตอบหัวใจหนูอันนึงก็คือเป็นการบ่งบอกกันว่าโอเคหนูมาเม้นให้พี่ป๊าแล้วนะหนูอยู่ตรงนี้นะพี่ป๊าอยู่ตรงนี้นะมันผมไม่ได้ตอบเพราะว่าผมมีแฟนคลับน้อยอย่างนั้นไม่ได้ตอบเพราะเอาใจจริงๆผมตอบตั้งแต่ตอนผมมีแฟนคลับแค่คนเดียวผมก็มั่นใจผมก็ตอบจนทุกวันนี้ผมก็ยังตอบอยู่ถ้าผมจะตอบนะผมก็ยังตอบอยู่เพราะรู้สึกว่าแบบมันคือสิ่งหนึ่งระวังที่ผมทำมาตลอดจริงๆจำชื่อ IG จนลืมชื่อหนูไปแล้วจริงบางทีเดี๋ยวนะแฟนคลับอ่ะชื่อแบบโอ้โหซ้ำกันเยอะมากแต่พี่จำหนูเป็นน้องเจนนะเจนจิลาเนี่ยพี่จำเป็นน้องเจนนะเนี่ยน้องหนิงเนี่ยอธิตยาเนี่ยเห็นบ่อยมากน้องหนิงอ่ะเฮ้ยลืมกันแล้วหรือเปล่างัวยังครับไม่ลืมนะแล้วหนูนาไปไหนอ่ะทำไมหนูนาเดี๋ยวนี้หายไปเลยฝากความคิดถึงหนูนาด้วยนะเมนให้เฮียตลอดเลยขอบคุณนะน้องเจพีมันอดเมนไม่ได้จริงๆบางทีก็กลัวพี่รำคาญอย่ากลัวผมรำคาญเนี่ยน้องเข็มอย่างเงี้ยเนี่ยน้องเข็มเนี่ยแก๊งเดียวกับลิตเติ้ลซีกอกคือแก๊งเขาเนี่ยผมจะจำเป็นแก๊งนะพี่ปูเป้สวัสดีครับขณะพี่ปูเป้นั้นเจอผมยังดีใจเลยผมไม่ได้เจอพี่ปูเป้นานมากถึงแม้จะออกอาการดีใจมากไม่ได้ก็เถอะแต่อยากให้รู้ว่าดีใจนะที่ได้เจอวันนั้นแบบบังเอิญเจอก็เถอะคือรู้สึกว่าแบบคือเราแฮปปี้นะบางทีเราไม่ได้รู้สึกแย่เลยเวลาเห็นแฟนคลับเราเนี่ยไปตามเสียพี่คนนึงเราแฮปปี้นะเรารู้สึกแบบมันคือความสุขของเขาอะถ้าเราเห็นเขามีความสุขเราควรจะมีความสุขของเขานะไม่ใช่แบบเฮ้ยอย่าไปนะไอที่ผมแซวแบบหนีด้อมอะไรที่ผมพูดขำๆนะทุกคนอย่าซีเรียสนะพูดตลกตลกเล่นๆนะแต่คือแบบแค่อยากให้รู้แบบไอทุกครั้งที่เราเจอแฟนคลับข้างนอกหรือเจอในงานอะคือแฮปปี้ที่ได้เจอแล้วก็ไม่เคยจะรู้สึกว่าไม่อยากถ่ายรูปด้วยอยากจะเข้าไปคุยด้วยนานๆอยากจะอยู่เล่นด้วยอะไรเงี้ยตลอดก็จะเป็นแบบนั้นตลอดน้ำปั่นอะไรน้ำปั่นพี่รู้อยู่แล้วทำไมพี่จะลืมหนูได้ยังไงสวยวันสวยคืนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้แหละครับก็ดีครับจะสุ่มไลฟ์อยู่แล้วเหรอสุ่มไลฟ์กับแฟนคลับเหรอครับสุ่มไลฟ์ไลฟ์อะไรดีอ่ะไม่รู้จะไลฟ์เรื่องอะไรดีอ่ะดินั่งฟังพี่คุยดีกว่าเนาะพี่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนคลับเลยบ้าใครหนีดอมไม่มีน้ำหมอกหนูแฝงตัวไปเจอพี่ตลอดเลยหนูกลัวพี่มาร์คอีกหลังค่ะเพราะหนูจะไปจีนเดี๋ยวพี่มาร์คงอนนะน้ำปั่นไม่ได้ลืมทำยังไงให้หนวดแบบไม่ขึ้นอีกเลยได้ปะเลเซอร์แล้วก็ยังขึ้นอยู่เลยง่วงกันยังอ่ะทุกคนกล้ามอกพี่ปังแน่นสุดๆขอบคุณครับอันนี้คำชมใช่อยากฟังพี่ปังเมาส์เหรอเอาเป็นว่าเมาส์นี่แล้วกันคิว29โอ้โหคือแบบสนุกนะไปออกกองอ่ะมันก็สนุกแหละคือผมไม่ค่อยได้ออกกองเว้ยหมายถึงเท่าไหร่อ่ะช่วงนี้ใช่ไหมเพราะว่านิ่งเฮียก็ถ่ายผมไม่ได้เล่นนิ่งเฮียไงก็แบบไปรับเชิญอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าที่สนุกเลยคือก็แบบบรรยากาศมันก็ยังเหมือนเดิมอ่ะมันก็คือแบบแต่รู้สึกว่าการทำงานของดูบันดีมันดีขึ้นมันโอเคอ่ะมันแบบเป็นระบบระเบียบมากขึ้นถึงแม้จะยังช้าอยู่บ้างก็เป็นเรื่องปกติครับทุกคนเป็นทุกกองแหละจริงนี่ผมก็รอซีรีส์เรื่องที่ถ่ายจบไปแล้วนะที่อุ๊ยเขายังพูดไม่ได้ดีกว่าลืมถ่ายจบไปแล้วแต่เขาก็บอกว่าจะออนแอร์ต้นปีนะแต่ก็ไม่รู้ว่าช่วงเดือนไหนแต่เดี๋ยวเขาคงโปรโมทแหละครับทุกคนมาน้อยแต่เขามานะเออต
อนแรกก่อนไลฟ์อะไม่มีแรงเลยผมรู้สึกง่วงมากเลยรู้สึกแบบเพียๆแบบแต่ว่าเออพอพูดไปพูดมาแล้วมันเริ่มติดเฮ้ยกินขนมนี่เหรอกินหยิบขนมเข้าไปเหรออ๋อๆเดี๋ยวบ๊อบบี้หยิบขนมเข้าไปผมจะกินไงรู้มันแอบขโมยขนมผมไปกินคืนนี้ก่อนนอนผมจะกินขนม1ผมเลือกเมมไม่ได้หรอกครับมาร์คหรือปาร์คเขาทั้งสองคนอายุพอกันเลยเอ้ยคุณรู้ไหมผมกับมาร์คยืนคู่กันเนี่ยใครๆก็บอกผมเป็นน้องนะผมก็พี่ยืนข้างกันใครๆก็บอกผมเป็นน้องนะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยน้องเขมเนี่ยพี่ก็ไม่ลืมหนูนะรอดูเลยหนูไม่มีโอกาสเจอพี่ปาร์คไงไม่ได้ไปตลอดน้องยานินไม่เป็นไรค่ะหนูมาเจอพี่ในไอจีได้หนูมาเม้นรูปให้พี่ก็จำหนูได้แล้วเอนเนอร์จี้เยอะมากเด็กทวงขนมหวานอะไรนะพูดใครพี่เป็นพูดคนเดียวนะครับทุกคนไหนคนจะลดน้ำหนักคะเออลืมเออต้องลดน้ำหนักปะเอาไว้พรุ่งนี้เริ่มใหม่ทุกคนวันนี้เอาก่อนพี่ปาร์คหน้าเด็กผมไม่ได้หน้าเด็กหรอกครับผมแค่ตัวเล็กพี่ปาร์คเป็นพี่น้องพี่โอปี้หรือเปล่าใช่ครับแน่นอนครับคานกันออกมาแต่ผมคานออกมาก่อนงานหน้าที่ไหนคะถ้ามีงานให้เจอเมื่อไหร่พี่บอกอยู่แล้วหนูไม่ต้องห่วงพี่จะกระดิกกระดีด้วยปาร์คมาร์คแม็กครับแก๊งลุงเออไอปีด้วยได้ป่ะแก๊งลุงด้วยได้ป่ะอีกคนได้ป่ะสิ่งแรกที่ติดอยู่พอดีแบบปักเมละสักพักบินมาจีนเลยไปเออเอางี้ดีกว่าทุกคนเรามาเล่นอะไรกันสักนิดนึงดีกว่าแต่ผมจะให้ทุกคนพิมพ์นะพิมพ์ตามถ้าสมมติพูดถึงผมสมมตินะอันนี้ถามเฉยๆถามเล่นๆสนุกๆไม่ต้องคิดอะไรมากมายถ้ามีคนถามว่าเฮ้ยแกทำไมถึงตามพี่ปาร์คอ่ะเพราะอะไรขอหนึ่งข้อเดียวเลยอะไรที่พูดถึงความเป็นตัวตนของผมมากที่สุดแค่ข้อเดียวเฮ้ยอะไรวันนี้พี่กินข้าวกี่เม็ดโอ้งั้นถ้าพี่นับเมื่อไหร่พี่จะกินหมดอะครับลูกป่านนี้เครื่องนับจากข้าวเช้าได้กินข้าวเย็นพอดีโอเคป่ะทุกคนคำถามเล่นๆเลยแค่อยากรู้ผมจะรออ่านใครจะเป็นคอมเมนต์แรกที่มันเด้งขึ้นมาผมอ่ะมาแล้วน้ำปั่นบอกใส่ใจข้อแรกเลยไม่มีใครตอบแบบรอเลยอ่ะแบบรอสะดุดเราเล่นทัศน้องหนิงบอกทัศนคติไมโครเวฟน้องแป้งบอกน้องมุกกี้เหรอพี่รู้ละน้องมุกกี้ใส่ใจความใส่ใจเป็นที่หนึ่งน้องเจนีวาเป็นตัวของตัวเองน้องซาน้องคิดพี่ปราเทคแค่แฟนคลับมากอ่อนโยนผมอ่อนโยนด้วยเหรออ๋อพี่ตอบทุกเม้นในโพสต์ค่ะความเทคแค่แฟนคลับอบอุ่นพี่ปราเป็นคนที่ใส่ใจทุกคนเลยโอเคน่ารักอ่าพอพี่ปราเป็นคนน่ารักใส่ใจแฟนคลับมากจะดีด้วยหล่อมากขอบคุณครับหล่อมากไม่ไหวทุกคนเวลาใครชมผมหล่อมากเนี่ยคือผมจะบอกว่าผมเขินครับผมรู้สึกแบบใครชมผมหล่อผมจะรู้สึกว่าไม่ได้นะคะอย่าบอกว่าพี่หล่อพี่รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเด็ดขาดสมมุติว่าพี่หล่อเอออันนี้จริงใจดีเออน่ารักดีว่ะจนพอรู้สึกชี้แบบโอเคกว่าเฮ้ยน้องว่ากิวมาดูหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นแบบน้องภูคุยเก่งใส่ใจรายละเอียดเป็นกันเองมากน้องฟ้าบอกว่าใส่ใจแฟนคลับตลกแล้วมันจะมาแล้วน้องจะให้กำลังจ้อให้กำลังใจน้องในวันที่ท้อใดๆคือทัศนคติพี่ค่ะโอเคคงคิดว่าเป็นเพราะความอ่อนโยนตลกเป็นกันเองหล่อมากน้องแก้มมี่ขายมาด้วยค่ะอ๋อน้องเฟิร์สฝากความคิดถึงน้องแก้มมี่ด้วยนะเขาเริ่มหายไปแล้วนะเขาบอกว่าพี่ปาร์คตามกลับมาหาหน่อยบอกพี่ปาร์คคิดถึงคุยเก่งพี่ปาร์คคุยให้ฟังพี่ปาร์คหล่อมากครับเฮ้ยคุณบอมมีงานพิธีกรเรียกไปได้นะครับไปเป็นคู่กันพิธีกรเบอร์หนึ่งของการตนาเลยป่ะเนี่ยคนนี้คุณบอมเนี่ยพี่ปาเห็นว่าวากิวพี่เห็นหนูมาหนูยังไม่ทันทักพี่ก็เรียกหนูแล้วพี่เห็นหนูมันขึ้นมาว่าหนูมาดูไลฟ์พี่คิดถึงนะวากิวชอบดวงตาพี่ปาร์คตกหลุมรักดวงตาวันละหลายรอบแป๊บนึงผมขอดูดวงตาตัวเองก่อนมีคนรักกันด้วยดวงตาด้วยเหรอดวงตาผมมันทำไมอ่ะแต่เคยมีคนบอกว่าผมเป็นคนตาดำเยอะเป็นคนตาเล็กนะเป็นคนตาเล็กแต่ตาดำใหญ่อันนี้คือแอดมินที่เป็นเมนบ้านบอกมานะว่าผมเป็นคนตาดำเนี่ยใหญ่แต่ตาขาวเล็กมันดียังไงวะผมไม่เข้าใจโอเคสวัสดีครับพี่ปาร์คมาแล้วคุณโยโกะโยโกะสวัสดีครับพี่เป็นทะเบียนราษฎร์พี่ปาร์คคิ้วสุดเท่ปิ้วปิ้ว
ชอบเวลาเรียกแฟนของว่าหนูคือตุยเลยค่ะความนุ่มนิบของพี่ป้าน้องแก้วเจอครั้งแรกคือแบบน่ารักอบอุ่นโอ้ขอบคุณครับพี่ป้าคือความอ่อนโยนเหมือนหัวใจสีเขียวทุกคนพอแล้วชมเยอะไปแล้วผมเริ่มเขินละผมแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วนี่ผมก็มีความสุขแล้วพอพี่ป้าเป็นพี่ป้าพ่อทำหนูตกอะไรคะตกไปไหนชอบพี่ไปมาเป็นแฟนเป็นแสนดีในทุกเรื่องเป็นพลังบวกถ้าตอบว่าไม่ได้อ่ะไม่รู้ว่าเฮียมันนานมามากแล้วเนี่ยผมจะเล่าเรื่องน้องน้ำหมึกน้องน้ำหมอกพูดผิดเห็นว่าผมเนี่ยถ้าทุกคนเห็นน้องน้ำหมอกเนี่ยนะผมจะบอกว่าน้องเป็นแฟนคลับที่ตามผมกับมาร์คมานานมากมากๆไม่เคยเจอเลยแม้กระทั่งจนวันที่ผมไปเจอเขาในงานมีดอะผมว่ารีแอคชั่นหน้าวันนั้นที่น้องเขาเห็นผมอะน้องก็คงเชื่อว่ามันเป็นรีแอคชั่นของผมจริงๆที่ออกมาจากใจที่แบบแฮปปี้ทูซียูมากคือดีใจคือแบบในที่สุดเราก็ได้เจอกันน้องนั่งรถทัวร์มาคนเดียวน้องยังเรียนม.ปลายอยู่เลยน้องนั่งรถทัวร์มาคนเดียวแล้วมาตั้งใจมาหาเราแล้วแต่งตัวน่ารักมากวันนั้นคือสะดุดตาผมมากเลยผมแบบคือเขาคงอยากจะมาให้เราเห็นจริงๆแต่ว่าอยากให้รู้นะแบบพี่ปาร์คผมมาอยู่ไกลพี่มากเลยนะพูดตลอดว่าแบบอยากมาเจอแกล้งผมแซวผมน่ารักแบบนี้เป็นเขาเป็นน้องคนนี้เป็นแบบนี้มานานมากแล้วจนวันที่ผมได้เจอเขาผมรู้สึกแบบวันนี้ผมมางานมีตติ้งเนี่ยผมคุ้มละคือรู้สึกแบบมันมีอีกหลายคนนะที่ผมอยากจะบอกว่าผมอยากเจอผมอยากเห็นเขาสักครั้งนึงผมก็เชื่อว่าผมจะจำเขาได้จนขึ้นใจแบบเนี้ยอย่างน้องเขาอะพอสุดท้ายวันนั้นที่น้องเขากลับไปแล้วก็แค่เนี้ยเรารู้สึกแบบเราเชื่อว่าน้องเขาคงสัมผัสได้ว่าเราแม่งดีใจมากๆนะเว้ยที่ได้เจอผมไม่คิดว่าแบบไม่เคยเจอกันอยู่ไกลกันมากน้องนั่งรถทัวร์มาคนเดียวนี่คือสิ่งที่แบบโอ้น้องน่ารักมากจริงน้องยุ่งมากค่ะหนูก็ไม่ได้คุยกับน้องเลยพี่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยน้องอนันตาเนี่ยไม่ได้มานานมากเอาจริงคือพอเห็นก็จำได้อะสายตาดูอบอุ่นของคุณครับเนี่ยเอียงอย่างเงี้ยตั้งแต่วัยอายุอะพอจำได้แล้วก็ไม่เคยลืมอีกเลยอะจริงแพ้แต่ใส่เหล็กเกิดฟันพี่ถอดมา2ปีแล้วนะขอบคุณครับลอยไปแล้วตอนนี้พี่อยู่ดาวอังคารนะทุกคนไปอุ้มพี่ลงกลับมาด้วยขอให้รวยๆนะคะเอ็นดูขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยเฮียตลกไม่ห่วงรอเหมือนป้าหนูเลย12นี้พี่ป้าได้ไปไหมคะดูคิวใครจะไปรู้ผมจะเป็นพิธีกรก็ได้นี่หนูนามาแล้วเห็นป่ะหนูนามาแล้วพี่ป้าคนดีขอบคุณครับสวัสดีครับนั่งรถไปแล้วนะพรุ่งนี้ทำงานแต่เช้าได้เลยครับพี่ปูเป้ตามหนูนามาให้แล้วน่ารักคิดถึงนะอยากเห็นพี่ป้าไว้หนวดโอ้ยไม่มีทางเห็นผมไว้หนวดแน่นอนผมไม่ชอบไว้หนวดผมรู้สึกว่าไว้แล้วผมหน้าโสมหน้าผมมันไม่เข้าอ่ะโดล่าบอสป่ะโดถ้าลาบอลแล้วเรียกด้วยบอโดโดลาบอลแล้วเรียกด้วยน้องอีฟน้องอีฟมาสอนพี่ร้องเพลงหน่อยน้องอีฟพี่หนุ่มมาดูไลฟ์พี่มาสอนพี่ร้องเพลงหน่อยดีเนี่ยน้อง CTC น้อง CTR เนี่ยเชื่อป่ะชื่อจำไม่ได้นะแต่จำเห็น IG ปุ๊บรู้เลยอ่ะบางทีอ่ะจำไม่ได้อย่างงอนพี่นะเฮ้อุ๊ยมีดหมูทะเอาดิถ้ามีดหมูทะผมก็นั่งยาวเลยนั่งกับแฟนคลับผมนั่งคุยผมนั่งหัวโตนั้นแล้วผมก็พูดแล้วทุกคนก็นั่งกินเพลินๆดีป่ะเป็นไงเหมาะสมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูใหม่เขาชื่อแพรน้องแพรอ๋อน้องพระแพรโอเคน้องคนนี้แก้ผมหลายอันแล้วนะน้องอทิตยาเนี่ยเดี๋ยวนะแสบนะเราอะวันนี้น้องเฟิร์นเขากล้าเม้นเยอะนะเนี่ยพิมพ์มาเยอะนะน้องเฟิร์นนี่เนี่ยเอาไปเชื่อว่าทำได้มีหมูกระทะก็ดีนะพี่ฟ้าเมื่อเราหมูกระทะเหรอนี่ผมแกล้งถามดีกว่าในเนี้ยคนไหนที่เป็นแฟนคลับผมมานานนะความสุขสำหรับผมกับแฟนคลับอันดับหนึ่งเลยแต่มันเป็นคำถามที่ปลายเปิดไปว่ะแต่ผมว่าจะต้องมีคนตอบถูกทุกครั้งที่เวลาผมไปจะถามว่าอะไรดีว่าให้แฟนคลับตอบความสุขของผมกับแฟนคลับหรือไม่เอาความสุขของแฟนคลับด้วยกันดีกว่าไม่เกี่ยวกับผมนะแล้วผมเห็นแล้วมีความสุขที่สุดคืออะไรคำถามยากปะมาดูคำถามแบบถามไม่เป็นคำถามอะความสุขสำหรับผมสูงสุดในการเป็นศิลปินที่เวลาเห็นแฟนคลับมันจะใช้คำถามว่าอะไรวะแต่ผมมันยากอะยากที่จะถามแต่ผมว่ามีคนตอบมีคนเข้าใจคำถามผมแล้วก็จะตอบถูกเว้ยเอาดี
เฮ้ยผมไปกดใครเข้าร่วมป่ะเนี่ยขอโทษนะพี่มือไปโดนป่ะพี่ขอโทษนะน้องพระแพขอโทษถามอะไรกำกวมแต่เดี๋ยวเชื่อสิเดี๋ยวมีคนตอบได้เว้ยเฮ้ยพี่บิ๊กกี้แค่น้องเห็นวีเข้ามาดูน้องก็คิดถึงแล้วนะอยากจะบอกจริงๆดิชี่ก็มาทำไมยิ่งไลฟ์คนดูยิ่งเยอะขออีกรอบได้ไหมคะอ่ะสิ่งอันนี้จะเป็นการเป็นผมจะพูดบ่อยมากนะทุกมีทหรือทุกความสุขที่สุดของผมเวลาเจอแฟนคลับคืออะไรยากปะผมใส่เสื้อสีออกเขียวๆนีออนครับทุกคนเหลืองๆนีออนทุกคนตอบได้นี่คือโดนจะเก่งมากนะนี่เข้าใจคำถามแต่อธิบายไม่ถูกความสุขสูงสุดของผมเวลาที่ผมเห็นนี่ตั้งคำถามไม่ถูกผมมีคนตอบถูกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องน้องแป้งก็ตอบถูกแต่ถูกไม่ตรงคำพูดที่พี่จะบอกยังเอ้ยมีคนตอบถูกสองคนแล้วนะมีคนตอบถูกสองคนแล้วนะเนี่ยผมเห็นแล้วนะผมเห็นคนแรกแล้วนะที่ตอบถูกเฮ้ยสามคนแล้วสี่เฮ้ยตอบถูกกันเยอะตอบถูกกันเยอะละอันเนี้ยใช่อันนี้คือความสุขสูงสุดของผมละโอ้ยจริงแฟนคลับมีความสุขร่วมกันแฟนคลับมีความสุขใช่ครับคำตอบก็คือทุกครั้งที่ผมมีความสุขคือจะเห็นแบบการที่เห็นแฟนคลับที่เขามาจากหลายๆที่หลายๆคนที่แบบไม่เคยรู้จักกันเลยแบบชวนกันมาเพื่อมาตามจากวันแรกเขามาคนเดียวเคอะเขินไม่กล้ามาไม่มีเพื่อนวันต่อมาเอ้าไปรู้จักกันแล้วหรอเนี่ยหนูก็มาติ่งพี่หนูก็คุยคือก็เป็นเพื่อนกันจับกลุ่มกันไปเที่ยวกันเองได้มิตรภาพใหม่ๆอันนี้คือความสุขสูงสุดของผมนะที่เวลาเห็นแฟนคลับเขาเป็นแบบเนี้ยรู้สึกแบบสุดท้ายแล้วบางทีการรู้จักใครสักคนหนึ่งมันไม่ได้เราไม่ได้มาเพื่อติ่งเพื่อปะปะคือมีแฟนคลับหลายประเภทบางคนมาเพื่อจะยิงมุ่งหน้ามาเจอศิลปินอย่างเดียวไม่อยากรู้จักใครฉันมาคนเดียวฉันจะอย่างเงี้ยคนเดียวก็ไม่ได้ว่านะหมายถึงมันก็โอเคมันก็เป็นเขาก็จะไม่ได้เป็นคนที่เข้าหาคนอื่นเก่งก็ได้แค่ไปยืนบางคนแฟนคลับจะมีหลายประเภทเลยยืนอยู่ไกลๆถ่ายรูปอย่างเดียวก็มีได้พลังบวกละบางคนต้องแบบขอดูนี่นะจะเห็นหนูอย่างอะไรมันแล้วแต่คนอะแต่สำหรับผมไหมความสุขที่เราเห็นแล้วเรามีความสุขคือเห็นแฟนคลับอะเขาแบบได้รู้จักกันมากขึ้นได้คุยกันเองมีเพื่อนใหม่ๆอะไรเงี้ยมันเมียนมาเดย์สุดๆสวัสดีครับพี่ปาร์คเมียนมาแฟนเหรอโอ้สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับจากพม่าด้วยนะครับผมอ่ะพอสมควร5:30แล้วบางคนสนิทกันเหมือนพี่น้องคานตามกันมาลีดมีเพื่อนที่ดีมาจากการมามีพี่ป๊าตอนนี้รักกันมากเนี่ยทุกคนแค่ฟังแบบนี้ก็แฮปปี้แล้วนะขอบคุณมากบางคนสนิทมากกว่าเพื่อนในชีวิตจริงอีกครับพี่ป๊าเอ็นดูได้เห็นแฟนคลับรักกันคือเดอะเบสแล้วจริงๆต้องแพ้หนูพูดถูกแก๊งหนูคือได้รับความรักจากพี่มากๆขอบคุณนะครับก็วันนี้จริงๆผมแฮปปี้มากเลยนะจริงๆก็คือรู้สึกแบบไม่ว่าไงอ่ะมันก็รู้สึกแฮปปี้ที่แบบได้แบบมาคุยเล่นผมก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรจะมาคุยกับทุกคนก็แค่แบบคิดถึงแล้วก็อยากคุยด้วยว่างก็เลยมาไลฟ์แต่เดี๋ยวก็จะปิดไลฟ์ละ บางงานแฟนคลับจับกลุ่มคุยกันศิลปินก็ทำงานไป เอ็นดูพี่วายสวัสดีครับผมไม่เคยลืมพี่นะคิดถึงตลอดพี่ป้าหนูจะสอบกลางภาคแล้วขอกำลังใจหน่อยสู้ๆนะครับเดี๋ยวพอพี่ปิดไลฟ์แล้วหนูก็ต้องไปอ่านหนังสือนะเอ๊ะเหมือนพูดถึงพวกหนูนะพี่นิ้งหายเหนื่อยจากการทำงานเลยคราวหน้าหนูจะมาให้ทันไลฟ์พี่นะคะป้าเป็นแฟนคลับและรู้จักคนเยอะแยะมากมายขอบคุณพี่ที่ไปส่งผมที่ขนส่งในวันมีเทียป้านะครับเกือบไม่ได้กลับบ้านละเอ็นดูพี่ชี่ใช่พวกหนูแหละพี่สาวที่รักมากๆได้แต่การเป็นแฟนคลับพี่ป้าเนี่ยน้องหนึ่งน้องฝากความคิดถึงน้องหนึ่งด้วยนะน้องดิชี่น้องก็ปวดหลังครับพี่ป้ามีร้านนวดแนะนำน้องไหมพี่นวดได้อยู่นะมาดิตะลวงหลังหักมาคิดถึงพี่ป้าพี่ปาล์มเหรอครับพี่ป้างนะคะหนูจะพิมพ์ผิดนะโป๊ะไปเลยโป๊ะไปเลยพี่ลิตเติ้ล
อย่าไปหาพี่ป้าจะทำงานโอเคทุกคนก็ขอบคุณนะครับที่วันนี้อุตส่าห์มาดูไลฟ์ที่ไม่ค่อยมีสาระของผมอีกแล้วแต่ก็แค่อยากจะบอกว่าคิดถึงนะคิดถึงทุกคนตลอดก็ปีนี้ก็หวังว่าจะเจออะไรดีๆก็อย่าลืมไปทำบุญกันเยอะๆว่างๆก็มาแวะไปทำบุญขยันหมั่นทำบุญทำทานแล้วผมก็จะโอ้เนี่ยพี่หนิงนีน่าเนี่ยผมก็เห็นบ่อยพี่หนิงก็มาดูไลฟ์ผมบ่อยมากคิดถึงนะครับดีใจที่เห็นนะแล้วก็จะพยายามทำคอนเทนต์เยอะๆเพราะปีนี้ผมตั้งใจจะทำคอนเทนต์เยอะมากๆจริงๆอยากจะบอกว่าคอมเมนต์ใน YouTube เอ้ยยอดวิวใน YouTube อะมีผลต่องานผมเยอะมากนะจริงๆตอนเนี้ยเยอะกว่า IG คืออันเนี้ยคือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าอยากจะขอร้องแหละมันไม่ใช่เครื่องขอร้องแต่แบบมันเป็นสัจธรรมทุกคนการทำงานอะมันเขาเรียกว่าอะไรอะลูกค้าเวลาเขาเห็นเราใช่ไหมเขาว่าจะเวลาก็เหมือนกันแหละทุกคนลูกค้าจ้างงานเราจากอะไรผมถามหน่อยลูกค้าถ้าไม่รู้จักเราเขาคงดู engagement เอ้ยคุณมียอดไลค์สูงคุณมียอดคอมเมนต์เยอะคุณมีสไตล์ที่ชัดเจนเราอยากจะได้คุณเพราะคุณมีคาแรคเตอร์ของตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองแต่สิ่งหนึ่งอ่ะคือผมรู้สึกว่าแบบสิ่งหนึ่งที่ผมแบบเขาเรียกไงอ่ะอยากจะขอร้องทุกคนแบบบางทีแบบสมมติถ้าผมลงรูปอะไรไปบางทีไม่ได้ซีเรียสเรื่องยอดไลค์หรอกทุกคนไม่จำเป็นว่าต้องเฮ้ยกลับมากดไลค์พี่ป้าทุกรูปมันไม่ใช่เรื่องจริงๆนะหรือแบบแต่คือผมจะบอกว่าทุกอย่างที่แฟนคลับทำหรือทุกอย่างที่ทุกคนกดไลค์อ่ะ1ยอดไลค์หรือ1คอมเมนต์หรือ1วิวหรืออะไรก็ตามอ่ะมันมีผลมากๆทุกคนผมจะบอกทุกคนเลยนะมันมีผลต่องานผมเกือบทุกอย่างเลยทุกคนรู้ป่ะโอ้ยขอบคุณนะครับที่ซัพพอร์ตขอบคุณมากๆจริงคือบางทีที่ผมแบบไปสมมุติไปคอมแบบทุกคนช่วยคอมเมนต์ใน YouTube ให้ปังหน่อยทุกคนเชื่อป่ะมันมีผลต่อการจ้างงานครั้งต่อๆไปหรือลูกค้าคนต่อๆไปด้วยนะจริงๆพวกนี้คือเขาดูหมดเลยอ่ะบางทีลูกค้าเขาไม่ได้มาเห็นผมไลฟ์นี่ว่าเฮ้ยแฟนคลับมานั่งคุยกับผมเป็นชั่วโมงนั่งพิมพ์กับผมนานมากเขาไม่ดูนะแต่เขาจะดูกับสิ่งที่มันแบบบางทีที่เขาเห็นสามารถดูย้อนหลังได้เปิดรูปดูเฮ้ยทำไมรูปนี้คนไลฟ์เยอะจังรูปนี้มันมีอะไรหรอเฮ้ยคนนี้เขาเป็นใครเขาเป็นยังไงทุกอย่างมันแบบถ้าเห็นละกันทุกคนแม่งถ้าเห็นเวลาบางทีผมลงรูปอะไรอย่างเงี้ยช่วยจิ้มๆมันหน่อยจิ้มแบบแกล้งทำเป็นหลับตาข้างนึงก็ได้เงี้ยจิ้มเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็พอเม้นแบบเป็นหัวใจก็ได้อะถ้าแบบขี้เกียจพิมพ์ก็เอาหัวใจก็ได้เม้นเปลี่ยนชีวิตถูกต้องความสุขของหนูก็คือได้เห็นพี่มีงานเยอะๆจะร้องไห้จริงๆจะร้องไห้พี่ก็อยากมีงานเยอะๆเหมือนกันเมื่อกี้พี่แอบเห็นน้องส้มมาดูนะเห็นปะน้องสปายทูเดย์1999เนี่ยพี่ดูพี่ก็รู้ว่าเป็นน้องส้มคือมันชินเนี่ยมันคือความแล้วน้องส้มเนี่ยผมเจอน้องล่าสุดนี่เกินปี2ปีมาแล้วนะผมก็จำได้แล้วเนี่ยไปค่ะจบไลฟ์เป็นเมนให้พี่ป้าเพิ่มอีกขอบคุณนะครับทุกคนพี่ป้า what is your name หนูแกล้งพี่ป้าเนี่ย are you kidding me ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ซัพพอร์ตยังไงก็ถ้าทุกคนยังไม่หยุดซัพพอร์ตผมก็ไม่มีทางยอมแพ้โอเคป่ะพอซัพพอร์ตทุกทางขอบคุณนะขอบคุณมากๆขอบคุณอยู่ๆด้วยกันไปก่อนนะอย่าเพิ่งเบื่อกันเลยเนาะผมอาจจะเป็นคนน่าเบื่อนะแต่ผมก็เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเลยทุกคนปีมผมหนูสีม่วงเหรอเพิ่งเห็นชัดๆเนี่ยพี่เจ้าผมไม่ไหนมาเนี่ยมาโชว์หน่อยดิเคิร์นเหรอพี่เจ้าผมสีม่วงไหมฮะไฮไลท์เหรอเออสวยดีเยี่ยมสุดยอดแทบหยกอบอุ่นหัวใจขอบคุณครับไม่เคยเบื่อโอเคเพิ่งเบื่อกันนะทุกคนทั้งนั้นแต่ป้าขอตัวก่อนได้ไหมเดี๋ยวป้าจะต้องไปพรุ่งนี้ป้าก็ต้องไปทำงานทุกคนก็ต้องรีบพักผ่อนน้องเมนคิดถึงแค่จะบอกเฉยไม่เจอนานมากซัพพอร์ตเสมอถ้าเบื่อกันนะครับได้เลยครับไม่เบื่อทุกคนยังไงก็เดี๋ยวไว้ผมว่าอีกผมก็จะมาไลฟ์อีกบ่อยๆแล้วโอเคไหมทุกคนโอ้ติดตามตลอดไปขอบคุณมากครับโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะแล้วทุกคนก็รีบพักผ่อนด้วยหน่อยยังไงเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับถ้ามีงานอะไรเดี๋ยวจะรีบมาบอกนะอย่าดูแลตัวเองนะทุกคนก็เหมือนกันนะดูแลตัวเองด้วยน้องมีนด้วยนะดีใจครับดีใจที่ได้มาไลฟ์ในวันนี้นะหาคิดถึงได้เยอะเลยแคปรูปกันสักหน่อยเอาท่าอื่นบ้างได้ไหม
หน้าอ้วนจังเลยไปแล้วนะสวัสดีครับทุกคนพักผ่อนเยอะๆเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวไว้ยังไงมาไลฟ์อีกบ่อยๆสวัสดีครับเจอกันนะทุกคนเลิฟๆ